ทะเลาะอีกนานไหมก็จะเถียงกันมีเถียงหน้าแฟดดูนไปอย่างนี้ทุกทีเลยนะอีเจนี่ก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนได้ไหมล่ะนี่เขาผู้ชายก็ผมสั้นนี่เดี๋ยวเซ็ตผมเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วนั่นไงในที่สุดแกก็เห็นเขารวยกว่าฉันแกก็เลยทำให้เขาก่อนอย่างนั้นเหรอนี่ไงก็เป็นคนอย่างนี้ไงก็ปากก็พูดไปแป๊บไม่ยอมฟังอะไรเลยถ้าไม่หุบปากนะแกจะไม่ได้ยินเรื่องที่แกอยากรู้ประชุมก็เสร็จแล้วอะมานั่งหัวโดอยู่ได้อะไรก็ไม่สั่งคนก็จะมากินหน้าร้านฉันก็บังอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหกูอะไรกูตั้งตัวไม่ติดเลยนี่งานเราแปรปวนมากเลยนะจะบอกให้ไหวทองหรือยังไงฮะแหมเคี้ยวจริงก็เพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้นี่จะให้กูลุกทันได้ยังไงเราไปก็ได้จ่ายมาเลยค่าสระผมเมื่อวาน40เดี๋ยวฉันกำลังอารมณ์เสียนั่งเลยดีเถิดฉันเป็นนี่แก40นะแกทำหน้าเหมือนฉันเป็นนี่แกสักแสน2แสนแกบ้าป่ะเนี่ยฮะโบราณว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมสดมาเลย40นี่ไม่คิดค่าเปิดขวดแชมพูนี่ก็บุญโขเท่าไหร่ละบ้าแล้วบ้าแล้วถ้าคิดค่าเปิดขวดยังบ้าละมึงเปิดร้านเสริมสวยไม่ได้เปิดผับอบาย20 20ติดไว้ก่อนเอาจะติดไว้ทำไมอีก20บาทเองแกรู้มั้ยร้านฉันเนี่ยลูกค้าตกมากแล้วของอัดเต็มตู้เย็นจนเน่าหมดแล้วน่ะเกี่ยวอะไรกับกูไอ้เหี้ยเกี่ยวอะไรกับกูเอานาถ้อยทีถ้อยอาศัยเจอถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรล่ะร้านกูจะอยู่ได้มั้ยถ้าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าเนี่ยนะหยวนๆเดี๋ยวมีฉันให้แค่20อีบ้านี่คุณบอกเลยนะยังไงถ้าคุณเป็นแม่ผมมาเป็นพ่อนะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดโนเวนี่ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมยอมอมขี้หมาดีกว่าคุณกลัวใช่มั้ยว่าจะเจอผมทุกวันทุกวันทุกวันใจคุณก็จะอ่อนพอใจคุณอ่อนเนี่ยคุณก็จะหลงเสน่ห์ผมหิวผู้ชายแต่วันเลยแหมอยากกินตับ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 นี่อีเสิร์ตอยู่อย่ามามองไอ้ด้วยสายตาแบบนี้นะไอ้พูดตรงๆเลยนะวันนี้เป็นฤาษีดวงโอ้โหอีคุณเป้งคะเสิร์ตไม่อยากจะเข้าไปเล่นกับฤาษีดวงคุณเป้งหรอกค่ะน่าจะคล้ำอีเจี๊ยบอะไรเชิญทางนี้หน่อยหิวข้าวอยากเอาอะไรไปกระแทกปากนิดนึงเออได้เอานี่กระแทกไปก่อนขอบใจเอานี้นะอะไรปรับทอดกระเทียมพริกไทยเอาแบบไม่ไหม้นะโอเคเดี๋ยวจัดให้รอแป๊บนึงนะเออรอแบบไม่ไหม้โอเคข้าวคนหรือข้าวหมาเขาเนี่ยคุกซะขนาดนั้นเออไม่ไหม้นะจ้านี่ทำไมทำอะไรวะคุณเป้งคุณเป้งเสิร์ชได้ข่าวมาว่าคุณเป้งคิดจะทำธุรกิจเสริมอะไรพวกอย่างนี้เหรอทำไรอ่ะตายแล้วทำไมอยู่ได้ข่าวไวจังเลยไอจะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสื่อสารคุณเป้งเสิร์ชถามนิดนึงไอสารนี่ตายนานยังอะทำไมมันเหม็นจังนี่เกินไปแล้วทำไมมาเร็วนัดไว้บ่ายสามเอาอะไรใส่ปากหน่อยมันจะได้ไม่มีกลิ่นจ้าเหม็นมากเลยทำธุรกิจอะไรล่ะสื่อสารนี่วุ้ยแพงนะเงินลงทุนเป็นแสนนะบ้าอยู่ไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนอะลงทุนแค่ร้อยสองร้อยก็พอแล้วโอ้ยร้อยสองร้อยอะไรเมาโมยเสิร์ชเคยทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือลงทุนเป็นแสนยะเหรอแต่ในที่นี้เนี่ยแค่รับจ้างเข้าทรงซื้อชุดขาวแล้วก็ประคำเส้นหนึ่งแค่นี้ก็ร้อยสองร้อยแล้วจริงไม่ยืนโอ้ยคุยด้วยเปลืองสมองมากเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระเปรี้ยวจังวะได้หรือยังล่ะได้แล้วได้แล้วมาแล้วจ้าเออมาแบบไม่ไหม้เออมาคุณจะได้กินแบบอะไรอ่ะโจอี้โจอี้ไหนนี่มันตัดทองดีพี่ไทยหรือว่าเขาเขียนว่าไหม้นะฮะสั่งฉันว่าไงล่ะเอาตับแบบไม่ไหม้ฉันก็ทำให้ไม่ไหม้ไงอีเจี๊ยบอะไรเออคือไม่ใช่คือสั่งตับพ่อกระเทียมพี่ไทยแบบไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้ก็ท
ำให้แบบไม่ไหม้ยังไงเจิดจะเอายังไงแกสั่งฉันว่าเอาแบบไม่ไหม้ฉันก็ทำให้แบบไม่ไหม้โหนี่กูเป็นกระเทยนะกูเป็นผู้ชายกูก้านคอยนะคือเธอสั่งแบบไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้ทำให้แบบไม่ไหม้จะเอาไงอะกูนะฮะอย่าจะไม่คิดค่าแก๊สพร้อมกับพอแล้วไม่ต้องเถียงกันอะไรอะเจ๊เจ๊บทำให้เขายังไงอะนี่ไงทำแบบไม่ไหม้นี่ไงแล้วเสิร์ฟสั่งยังไงเสิร์ฟสั่งบอกว่าไม่ไหม้กูใส่หน้าอ๋อคนละไหม้กันเจ๊อ๋อคนละไหม้กันเออขอโทษเข้าใจผิดเข้าใจผิดขอโทษทุยขอโทษอีเซิร์ตที่วันนั้นกูยังไม่ว่ามึงสักคำแล้วมึงตัดแล็บขบกูเลือดออกแล้วกูยังไม่ว่ามึงสักคำเลยทุยโอ้โหอ๋อนี่มึงจะคิดเจ้าแขนจะไปอีเจฟะกูบอกมึงหลายครั้งได้ไหมว่าวันนั้นกูง่วงมึงก็เลยแบบว่าเล็บขบไปทีมึงอะโถนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีแม่ค้าก็โง่ไงกูถึงไม่ได้กินอาหารที่มันมีคุณภาพใส่ผงชูรสทีก็ใส่เป็นช้อนดีหัวกูไม่ร้านถุยอีเซิร์ตมึงพูดแบบนี้เหรอฮะถ้าพูดแบบนี้ลอกครบกันเลยดีกว่านะต่างคนต่างอยู่ถุยถุยนี่มึงอะไรกันเนี่ยฮะอยู่2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีแล้วแล้วทำไมมาทะเลาะกันแค่ตัดทอดจานเดียวเนี่ยเหรอเงียบไปเลยเม่งอีเซิร์ตถ้ามึงถือดีอย่างนี้นะต่อไปนะไม่ต้องมาสั่งฉันกินฉันไม่ทำให้แกกินแล้วถ้าแกแน่จริงแกมาทำกินเองแล้วทำให้ลูกค้ากินซิว่าลูกค้าจะยัดของแกไหมโอ้โหโหยอีเจฟถุยโอ้โหถุยลูกค้าเหรอเอางี้มาไงเดี๋ยวกูไปอยู่ร้านมึงขายข้าวแทนมึงแล้วมึงไปตัดผมแทนกูมาปะล่ะปะล่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครทำรายได้ดีกว่าที่เคยทำอยู่กันปัจจุบันนี้คนนั้นถือว่าชนะว่ามาและคนแพ้ก็ถือพานพุ่มมาเลยค้าตั้งแต่ปากกอกคานเข่ามาขอขมากูถึงที่นี่อีเจฟอีเสิร์ตกูรับคำท้าโอ้โหกูกลัวมึงตายแล้วแล้วเจอกันอีเทียบถุยช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทสารแนแปซิฟิกจำกัดเสนอโลกนี้มันตั้งกว้างขวางใครน้อมาวางเธอหน้าบ้านฉันบุญนี้แต่กำจัดสรรให้เราพบกันบันเทิงและเธอคนโน้นคนนั้นมากมายทำไมทำไมต้องเป็นเธอคนนี้แต่พอมองทุกวันหัวใจมันสั่นตึ๊กโป๊ะตึ๊กตึ๊กโป๊ะตึ๊กโป๊ะตึ๊กตึ๊กไม่เคยเข้าใจในความรู้สึกเล่นคนเดียวไม่มันเลยว่ะชวนไอ้เป้งดีกว่าคืนนี้เจอกันจะจัดให้สักสามยบอิอิเรียบร้อยมาต่อนะเอ้าอยู่ทำไรอยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยอยู่นึกว่าจะกลับดึกทำไมรีบกลับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งส่งเมสเสจไปหาเลยไอ้ทีแรกอะคิดว่าจะกลับดึกก็แหละแต่ว่ามันเซ็งอะดิเซ็งเซ็งอะไรวะเอ้าเจ๊เจี๊ยบกับยายเสิร์ตอะดิทะเลาะกันโอ้โถอยู่ไปสนใจอะไรสองคนอะทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีกันนี่อยู่แต่ครั้งนี้มันหนักหน่วงนักนะอะไรอะถึงขนาดแรกกิจการกันทำเลยล่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงเฮ้ยงั้นอยู่เสิร์ตเนี่ยไปทำอาหารส่วนเจ๊เจี๊ยบเนี่ยก็ไปทำผมยูคิดดูดิเออเอางี้กันนะยูเนี่ยคอยสังเกตการไว้นะถ้าเกิดมีอะไรที่มันมากกว่านี้รายงานไอทันทีโอเคโอเคเฮ้ยยูเมื่อกี้ยูส่งบอกว่าส่งเมสเสจอะไรให้ไออ่ะก็ส่งเมสเสจบอกว่าคืนนี้เจอกันเดี๋ยวจะจัดให้สัก3ยกเอ้ยบ้าทะลึ่งอะไร3ยกเกมมวยป้อมไงล้างตาแหมวันก่อนยูชนะไอไปวันนี้เดี๋ยวต้องเจอกันไอไม่เห็นได้รับอะไรเลยก็นี่ไงไอ้ส่งไปนี่ไงส่งมาไหลไม่มีข้อความถึงยูเย้ไอ้เป้งตกใจอะไรซะดังเชียสวยแล้วไอ้ส่งข้อความผิดส่งไปคุณฝ้ายอ้าวแล้วข้อความเขียนว่าไงคืนนี้จะจัดให้3ยกว้าว้าว้าเ
เสียงดังไอ้อยู่สวยแล้วนี่ถือว่างานเข้าอยู่เต็มๆเลยเอาล่ะงานนี้ไอไม่เกี่ยวเดี๋ยวไอขอตัวไปจัดสถานที่ให้อยู่กับคุณฝ้ายจัดกันสารยกว้าไอ้เป้งทำไงดีวะเนี่ยลบทันปะวะคุณฝ้ายซะด้วยโอ้บานเลยอะทั้งไลน์ทั้ง IG ฝ้ายฟุ้งฟริ้งนี่ใครส่งอะไรมาบ้างเนี่ยอีฝ้ายโดนไฟดูดแล้วครับไม่ใช่ไหนก้าวหน้าไหนก้าวหน้าส่งมาเสร็จอะไรไม่รู้หาฝ้ายอ่ะจุเล็กเดี๋ยวนี้แอบคุยกันทางโทรศัพท์นี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับจะบ้าเหรอข้อความที่ในก้าวหน้าส่งมามันตึกบกตึกไม่รู้ทำไมรู้สึกคึกคืนขนาดเปลี่ยนป้ายชื่อร้านเป็นเจ๊เจี๊ยบบาร์เบอร์เลยเหรอวะเจ๊เป็นไงอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฉันได้ลูกค้าแล้วเห็นเลยล่ะโอ้โหมันยากอะไรวะแค่ร้านดำผมมาเถอะเอ้ยมีแชมพูมีครีมนวดน้ำราดเป่าอะไรเป่าแห้งแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วไม่เหมือนร้านอาหารโอ้โหต้องไปจ่ายตลาดต้องเตรียมของอุ้ยยากกว่าตั้งเยอะนี่อย่าเพิ่งคุยไปเลยทั้งร้านเนี่ยเพิ่งจะเห็นมีลูกค้าอยู่แค่คนเดียวแหมพูดอย่างกับลูกค้าเป็นพันเป็นหมื่นโอเวอร์สวัสดีจ้ารับอะไรดีจ้ากระเพราหมูกระเพราไก่หรือว่าข้าวผัดเฮ้ยอ๋อลืมไปขอโทษเจ๊พี่เสิร์ฟไปไหนล่ะคะอุ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยอยู่ร้านอาหารนู่นป่านนี้เนี่ยไม่รู้หุงข้าวเป็นยังไม่รู้คือพูดแล้วว่าอยากจะคุยทำอะไรกันลูกว่าจะมาซอยผมสักหน่อยนั้นเดี๋ยวมาใหม่ละกันเดี๋ยวสิจ๊ะจะซอยผมใช่ไหมมานี่เลยเดี๋ยวเจ๊จัดให้เอาแบบสวยๆเลยมาสิจ๊ะอุ้ยทำไมทำหน้าเหมือนมั่นใจอย่างนั้นนั่ง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 เออช่วยล็อกตัวไปด้วยนั่งลุกไปไหนนั่งสิลูกนั่งเออนั่งนะนะคุมผ้าก่อนแป๊บนึงซอยซอยซอยใช่ไหมลูกซอยนะเออส่งสั้นเลยใช่ไหมส่งสั้นนะเอาเปิดข้างเปิดข้างหนึ่งแล้วกันโอเคโอเคได้อุปกรณ์อุปกรณ์โอเคเดี๋ยวจะจัดให้ไงแล้วอุปกรณ์มีเสิร์ฟซอยยังไงไม่รู้แต่ต้นเนี่ยนะถนัดซอยยิกงานเจ๊ก็ส่งซอยยิกไปคนเดียวฉันไม่ซอยแล้วอ้าวเฮ้ยอยู่ที่เนาะไม่ซอยเหรอจิ๊ก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 เจ๊เจ๊บ้าหรือเปล่านี่เขามาซอยผมนะไม่ใช่ซอยหอมซอยกระเทียมจะได้ใช้มีอิโต้นั่นมันอีเสิร์ตนี่ฉันมันคนละสไตล์กันเด็กสมัยนี้อะไรอะไรน้ามันอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วอ่ะได้กลิ่นเหรอมันได้กลิ่นนะฉันตดไม่ใช่กลิ่นมันหอมกว่าตดหอมเหรอหอมเหมือนได้อะไรโอ้ยเม่งเขากับกระเทียมขอบใจมากอะไรอ่ะเจ๊อบหมูไว้ไหนอบหมูตัวที่อบหมูสามชั้นอบหมูสามชั้นยาตายงงอ่ะเจ๊ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไงแมงอ่ะเดี๋ยวถามจริงๆเถอะลูกค้านั่งนิ่งขนาดนี้อบไปกี่นาทีล่ะโอ้โหกี่นาทีแม่อะไรเรา2ชั่วโมง2ชั่วโมงพอดีเลยย้ายจังหวะนี้อีหนูอีหนูตื่นแล้วโอ้ยเจ๊แย่แล้วเอาหลับมาสิหลับเพิ่นที่ไหนแล้วตัวร้อนถึงขนาดนี้ดูดิอบกันตั้ง2ชั่วโมงมันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยหนูเฮ้ยหนูไม่หลับไปโรงพยาบาลหนูเฮ้ยตัวร้อนนะเมงอุ๊ยอย่างงี้ต้องผายปอดเอ้ยอีบ้าสวีทกันจริงเลยนะครับแหมขึ้นไปบนห้องเลยดีไหมครับคุณเบิกเบิร์นครับผมคุณเบิกเบิร์นเห็นโทรศัพท์ฝ้ายไหมคะไม่เห็นครับผมเนี่ยหาตั้งนานแล้วว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฝ้ายไปเต้นซุมบ้าไม่ทันทำไมคุณฝ้ายไม่รู้จักรักษาของให้ดีมั่งเลยล่ะครับ
แบบนี้นี่อยากเงินเดือนดีไหมคะล้อเล่นครับผมไฟว่าไฟเอาไว้แถวเนี้ยเออนี่ไงเจอแล้วโอ้โหบานเลยอะทั้งไลน์ทั้ง IG ไฟล์ฟรุ้งฟริ้งนี่ใครส่งอะไรมาบ้างเนี่ยอีไฟโดนไฟดูดแล้วครับไม่ใช่ไหนก้าวหน้าไหนก้าวหน้าส่งมันเสร็จอะไรไม่รู้หาไฟอ่ะนี่ทุเรศอะไรเดี๋ยวนี้แอบคุยกันทางโทรศัพท์นี่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับจะป้าเหรอข้อความที่ในก้าวหน้าส่งมามันโอ๊ยมันอะไรครับโอ้คุณฝ้ายครับผมมองไม่เห็นหรอกครับไม่เห็นหรอครับโอ้โหเห็นยังไม่หมายความว่าให้ใกล้ขนาดนี้ครับฝ้ายครับผมสายตายาวครับไม่ชัดก็ยังไม่ชัดนะครับโอ้ยาวขนาดนี้ไปตัดแว่นดีไหมคะชัดแล้วครับคุณฝ้ายนิ่งๆนะครับคืนนี้เจอกันจะจัดให้สัก3ยกอิโอ้โหนี่อึดจังเลยครับคุณฝ้ายครับผมว่าแค่ยกเดียวนี่ก็ตาเหลือกแล้วนะครับคุณบึกบึนหมายถึงอะไรอ่ะต่อยมวยมั้งครับอื้อก็ต่อยเลยทำไมนายก้าวหน้าถึงกล้าส่งข้อความอุบัติแบบนี้มาให้ฉันนะคอยดูนะจะเล่นกลับให้สำนึกไปเลยนี่เสิร์ชถ้ายูไม่ไหวนะยูก็ไปซื้อพานพุ่มมาขอโทษเจ๊เจ๊เขาดีกว่าไม่ได้ไม่มีทางเด็ดขาดคนอย่างเสิร์ชฆ่าได้อย่าไม่ได้แล้วทำไมไม่มาทอดใกล้ๆล่ะสกปรกน้ำมันมันกระเด็นใส่อะโอ้ยแล้วทำไมน้ำมันมันสีนี้ใช้น้ำมันอะไรอะไม่รู้น้ำมันอะไรเห็นเขาวางที่พื้นแต่ทอดไปถูกมันก็น้ำมันเยอะๆแหละไม่ใช่ของใหม่ก็เปลืองเสร็จแล้วยกจานมามันจะไหม้แล้วนั่นน่ะข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูตัวหนึ่งใช้ได้แล้วอาจารย์มาถือจานมาเอามาโอ้ยเห็นไหมหล่นเลยถือจานไม่ดีหยิบขึ้นมาใส่จานแล้วไม่เป็นทอดใหม่ก็ได้ไม่ต้องทอดใหม่หรอกเปลืองเสียดายของเดี๋ยวงบแพ้มันเอาเร็วหยิบขึ้นมาเร็วๆครับแป๊บเดียวชะโลกมองไม่เห็นอ่ะเสิร์ฟลูกค้าได้นั่นแหละดีมากสวยงามเสร็จแล้วครับโอ้ยร้อนตั้งแต่ลูกคลอดจนนี่มันจะเข้าป.1แล้วเพิ่งจะได้กินเหรอเนี่ยแหมจะกินของดีมันก็ต้องใจเย็นๆสิขาคุณลองชิมดูสิแล้วจะสมกับการรอคอยแต่หน้าตาดูดีกว่าตอนเจี๊ยบทำอีกนะมันแน่นอนอยู่แล้วนี่คีเอ็นหัวคนมาเยอะนะอาจารย์อาหารแค่นี้กระจอกนี่จานนี้ถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างนอกในจาน 2,000 กว่าบาทนะแต่ไม่ต้องห่วงอีฉันขาย120เท่านั้นแหละจบกินเข้าไปขาย40เราเพิ่มคิดไปเลย120มันจะได้เพิ่มจำนวนเร็วๆคราวนี้แล้วก็อีเจี๊ยบแพ้แน่ๆทานพุ่มมึงคานเข่ามาเลยกินสิอร่อยสิใช่ไหมอร่อยนี่เลยนะอร่อยจนพูดไม่ออกใช่ไหมรสชาติคือไม่ลงเลยหน้าตาก็ดูดีกินเข้าไปแล้วจะตายไหมเนี่ยจะไปตายอะไรล่ะของไม่กินอีนี่ควีนไซโกไม่ต้องกลับมาอีกนะมันแพงไปป่ะมันไม่ได้แพงหรอกหน้าตาก็ดูดีดูสิเนี่ยอาหารอร่อยทุกอย่างปลาเปลือสวยงามเห็นไหมนี่ดูจัดจานสีสันข้าวเป็นไงไหนลองชิมดูชิมชิมแล้วชิมดิมันจะสิบปากว่ามันจะเท่าปากชิมได้ไงล่ะเป็นไงสดเอ้ยทำไมข้าวนี่หุงได้นุ่มแบบนี้โอ้ยจะไม่นุ่มได้ไงหุงด้วยครีมนวดนวดมันก็ต้องครีเอทกันนิดนึงผมมันยังนิ่มข้าวมันจะไม่นิ่มได้ยังไงแล้วอย่างนี้ใส่กูไม่นิ่มเหรอเนี่ยอ้าวเลขเข้ามาเลขเข้ามาแล้วมันยังกล้าขายอีกวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วรอดไปเดี๋ยว
เมื่อกี้นายบอกว่านายส่งข้อความในเบอร์มือถือฉันใช่ไหมหุยสงสัยว่าจะส่งไปที่เบอร์เก่าแน่เลยครับเฮ้ยตายแล้วทำไมเบอร์นั้นน่ะฉันเพิ่งเอาไปให้เพื่อนใช้เพื่อนเขาชอบไม่ตองส่งให้เพื่อนใช้เพื่อนผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงแล้วสามีเขาอ่ะเป็นนายตำรวจใหญ่ขี้หึงด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถีบเลยอ่ะนี่จะรีบไปไหนวะยุ๊กคุณไฟสวัสดีครับสวัสดีคือผมอะไรคือผมดกผมดำผมหงอกผมไม่ดีหรือว่าผมโรคจิตไม่ใช่ครับผมอยากขอโทษนะครับคือผมส่งข้อความอย่ามาทำเสียงกระเสาใส่ฉันนะตาเหลืองอีกพูดนะเป็นกระเสาครับคือผมรู้สึกผิดนะครับผมส่งข้อความผิดไปในมือถือคุณฝ้ายอยากจะขอโทษครับข้อความเหรอข้อความอะไรอ่ะก็ข้อความที่ส่งไปไงครับคืนนี้เจอกันจะจัดให้สัก3ยกอีอีไงครับส่งข้อความมาเหรอไม่มีนะไม่มีข้อความอะไรในมือถือฉันเลยไม่มีเหรอครับจริงเหรอจริงโล่งอกเครียดอยู่ตั้งนานกลัวว่าคุณจะโกรธผมคือผมตั้งใจส่งหาไอ้แป้งมันนะครับคือจะชวนเล่นเกมมวยปั้มกันโอ้ยนี่แสดงว่าข้อความเนี่ยมันไม่ขึ้นรอดไปเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้นายบอกว่านายส่งข้อความในเบอร์มือถือฉันใช่ไหมหุยสงสัยว่าจะส่งไปที่เบอร์เก่าแน่เลยครับเฮ้ยตายแล้วทำไมเบอร์นั้นน่ะฉันเพิ่งเอาไปให้เพื่อนใช้เพื่อนเขาชอบไม่ตองส่งให้เพื่อนใช้เพื่อนผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงแล้วสามีเขาอ่ะเป็นนายตำรวจใหญ่ขี้หึงด้วยเป็นเมียตำรวจด้วยเหรออุ้ยตายแล้วทำไงอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากเป็นนายตำรวจใหญ่เขายังเป็นนักแม่นปืนอีกต่างหากเฮ้ยเมียตำรวจสวยแล้วคุณก้าวหน้าทำพินัยกรรมไว้หรือยังครับป่งป่งคุณป้ายคุณป้ายช่วยผมหน่อยนะครับไปบอกเขาทีครับว่าผมเนี่ยส่งผิดเดี๋ยวจะลองช่วยคุยให้แล้วกันนะครับครับอ้าวขอบคุณไม่เป็นหรอขอบคุณครับไหว้ด้วยไหว้ไม่สวยไหว้ใหม่เอาแบบย่อดีมากพอใจแล้วกลับคอนโดกันดีกว่าอย่าลืมนะครับได้เป็นสายย่อก็ไม่บอกนะครับ โอ้ยสวยแล้วส่งให้เมียตำรวจเชื่อแล้วไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตตัวเองได้จริงเหรอจริงถ้าอยู่ไม่เชื่อไอ้นะอยู่ลองหลับตาสิหลับตาเป็นไงเห็นหรือยังเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความมืด นั่นแหละคืออนาคตของอยู่ต่อไปอนาคตของอยู่จะต้องมีแต่ความมืดแล้วก็ดับลงเพราะว่ายูดันทะลึ่งส่งเม็ดเสร็จข้อความสวิงดิงโก้ไปให้กับเมียในตำรวจค่ะค่ะได้ค่ะท่านค่ะรอสักครู่นะคะ
นายก้าวหน้าที่ท่านนายตำรวจสามีเพื่อนฝ้ายเขาอยากจะคุยด้วยอ่ะฝ้ายก็คุยดิฝ้ายคุยให้ผมสิไม่ได้เขาอยากจะคุยกับนายรับไปแล้วรับแล้วงานเข้าพูดดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรครับคุณฝ้ายเข้มเป็นนายตำรวจคุณฝ้ายคุยกับใครครับฮะอ๋อมันแรงมันเยอะนี่ถึงฝาดทำไมสกปรกนี่นายเป็นชู้กับแฟนเราใช่ไหมไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรผมเลยนะครับคือขอเวลาผมอธิบายก่อนนะครับท่านนี่บอกตรงๆเลยนะเมื่อกี้เราได้ยินนายเรียกเราว่าท่านเนี่ยมาถูกใจมากเลยอ่ะอยากให้เรียกแบบนี้ตลอดดีดีสิว่าครับคะอะไรติดคอครับอ๋อหวัดเป็นหวัดลงคอช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยเฮ้ยนี่นายไม่ต้องมาอธิบงอธิบายอะไรทั้งนั้นเล่นส่งข้อความถึงแฟนเราแบบนี้หาเรื่องตายชัดๆท่านครับใจเย็นก่อนนะครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมมีอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลครับมีทั้งลูกบุญธรรมไอออสการ์มีทั้งเพื่อนปัญญาอ่อนไอเป้งและยังมีเมียอีกครับเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวอ๋อเมียไม่เกี่ยวครับไม่ใช่เมียไม่มีเมียครับคือโอ้ยมานี่มานี่ฉันพูดเองพูดไม่รู้เรื่องเลยฮัลโหลฮัลโหลท่านผิดข้าววางหูไปแล้วอ๋อฮัลโหลครับท่านอ๋อผมเหรอครับไม่มีอะไรมากมายผมเป็นเพื่อนของมันเองครับอ้าวท่านผมก็ไม่ใหญ่คนธรรมดา 3-4 ปีเต็มๆครับที่ผมเนี่ยอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทหารเหรอ ไปเก็บลำกองครับ ไม่มีอะไรครับขอร้องนะครับจะไปทำอะไรมันเลยครับอย่าเพิ่งไปฆ่ามันเมื่อคืนผมไปเที่ยวอาบอบนวดมันยืมเงินผมไป 2,000 โอ้ยมันช่วยมันพูดเลยพูดคำดีๆดิท่านครับไม่ใช่ครับมันบ้าครับมันเพี้ยนสติไม่ดีครับท่านอย่าไปถือสามนะครับคือไอ้เงิน 2,000 นั้นยืมมาจ่ายดอกแบงค์อะครับเดี๋ยวนะครับคุณทำไงดีอะทำไงให้ท่านใจเย็นดีอ๋อรู้สึกว่าท่านจะชอบกินอาหารอร่อยอะลองถามสิว่าท่านชอบอะไรท่านครับท่านครับท่านชอบของอร่อยไหมครับแฟดผมครับเจเจียมเนี่ยนะครับทำผัดไทยอร่อยมากเลยครับโอ้ยจะบ้าเหรอร้านเจเจียมเนี่ยยังว่าแต่คนเลยหมายังไม่เดินผ่านเลยที่อื่นคือผมจะเอาไปขอเข้ามาท่านดีไหมครับไอ้ผัดไทยนี่มันต้องประตูผีสิวะไอ้น้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าอยากให้พี่หายโกรธไวๆแล้วก็หาของอร่อยฝากคุณฝ้ายมาด้วยเอาข้าวมันไก่ประตูน้ำได้ครับกระเพาะปลาเยาวราชได้ครับกุ้งเผาอยุธยาแล้วก็หอยทอดราชวัตรและต้องมีของหวานล้างคอด้วยนะต้องเป็นรสช่องวัดเจตเท่านั้นจะบอกให้รู้ว่าของทั้งหมดนี้ต้องซื้อมาภายใน1ชั่วโมงถ้าหากเกินกว่านั้นนายไม่รอดแน่ๆได้เลยครับ1ชั่วโมงได้ทุกอย่างครบแน่นอนครับท่านครับรอสักครู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็น 25,000 นี่แหมจะบ้าเหรอ 2,000 ยังไม่คืนเลยโอ้ยยิ้มหลวงพ่อก็ได้วะเออมาๆๆๆเว้ยนี่ไปนี่ไปเอ้ยเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์ฉันเอามาโอ้ไม่จะขอไปยืมตังค์ซะหน่อยไม่ให้ไปแล้วไปนี่ไปที่บ้านแล้วเลยอย่างนั้นเลยขอโทษกูแบบกราบกราบเออจะยอมกันแล้วแกเก่งมากเสิร์ฟเจ๊ขอโทษอย่างเลยอีเกียรแล้วที่หลังอย่าหือกับอำนาจมืดอีกเข้าใจไหมมึงรู้จักกระเทยน้อยไปแล้วเรื่องหาตังค์เนี่ยเจ๊รู้มึงเชื่อกระเทยเถอะเชื่อนะกูชนะมึงเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมเจ๊เออใช่ทีใช่ไหมมึงไม่ยอมรับความแพ้ใช่ไหมยอมเจ๊ขอโทษเลยนะนี่ตังมึงดูเจ๊เห็นแล้วมึงแพ้นะเอออย่านะเจ๊ยึดร้านแล้วนะเจ๊จะทำร้านเจ๊เดี๋ยวกูก็เอาร้านขึ้นขึ้นไปโอเคมึงก็แพ้
มาแล้วครับมาแล้วครับ1ชั่วโมงครับทุกอย่างครบเลยครับเอาไปให้ท่านด้วยนะครับไปขอเข้ามาแทนผมทีครับมาช้าไป3นาทีโอ้ยคุณวายจะบ้าเหรอ3นาทีเองแหมทนเวลาให้เขาหน่อยนะนี่ฮะของครบเลยครับตรงนี้พี่ยาไม่มีนะครับขาดอย่างเดียวแต่ว่ามีกุ้งครับเป็นกุ้งบางเลนแทนครับกุ้งเผาครับผัดไทยประตูผีครับข้าวมันไก่ประตูน้ำครับหอยทอดราชวัตรครับรอชมวัดเตดครบอุ้ยน่ากินจังเอาไปขอเข้ามาท่านด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะก็จะกินไงคุณกินนี่ยังไงอ่ะดูท่านก็ขำตายหรอกทำไมอ่ะก็ฉันเนี่ยจะกินของอร่อยอร่อยบ้างอ่ะนี่นายกลัวตายขนาดนั้นเลยเหรอกลัวสิคุณไม่งั้นจะรีบขนาดนี้เนี่ยยอมจ่ายเงินเป็นพันพี่แป้งคะครับมาทานด้วยกันดีกว่าค่ะโอ้โหผมชอบพอดีเลยของอร่อยเยอะแยะผีเนี่ยขอแจมนิดเดียวฮะไม่ได้ของนี่จะไปให้ท่านไปขอเข้ามาเขาเอาไปกินนี่จะตายสิไม่ตายหรอกกินได้เลยท่านอยู่นี่แล้วมาถึงนี่เลยท่านเฮ้ยเสียงของคุณเนี่ยก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของบึกบึนเองอ่ะใช่ไหมคุณฝ้ายใช่ว้าเป็นไงล่ะโดนอัมสบ้างสมน้ำหน้านี่กลัวแต่จะฉี่ล่าเลยหรอนี่พวกคุณอัมผมมาเนี่ยก็ใช่นะสิจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเฉลยหรอกนะแต่ว่าสงสารคนกลัวตายอ่ะแค่เนี้ยมันยังไม่สะสมกับที่นายส่งข้อความน่าเกลียดนั้นมาให้ฉันหรอกผมขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจจริงๆนะครับเนี่ยผมขอเข้ามาแล้วอ่ะโอ้โหหมดไปตั้งหลายตังค์ไงคุณเล่นอย่างนี้กับผมอ่ะนี่คุณก็ได้คุณได้กินของอร่อยแล้วตามที่คุณอยากได้แล้วเนี่ยคุณอย่าโกรธผมนะฉันหายโกรธก็ได้แต่คราวหน้านายต้องระวังไว้นะก่อนจะส่งข้อความหาใครอ่ะหัดดูให้รอบคอบซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะเจอของจริงได้ครับเออนี่ยังไงหมดผมก็หมดเป็นพันแล้วเนี่ยขอแจมด้วยนะครับเรื่องไรอ่ะไม่ให้กินหรอกแจมนะแจมได้แต่ผัดไทยประตูผีเนี่ยไอจอมปิ้งขอบใจมากกุ้งไม่โอ้ห้ามกินกฎกติกาอะไรห้ามไว้นี่ว่าให้ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงร้านนะก็ทำให้มันสวยขึ้นดึงลูกค้านี่แกแพ้แล้วแกดูอะไรนี่นี่อะไรนี่อะไรเงินทั้งนั้นฉันทำรายได้มากกว่าแกถึง3เท่าแกยอมรับความพ่ายแพ้ซะเดี๋ยวนี้อีเยียบพี่เสิร์ชเจ๊ขอโทษนะขอโทษกูเดี๋ยวนี้ขอโทษกูแบบกราบกราบเออเจ๊ยอมเจ๊ยอมแต่ละแกเก่งมากเสิร์ฟเจ๊ขอโทษเจ๊ขอโทษยังเละอีเกียร์ไม่เคยคิดว่าแล้วที่หลังอย่าหือกับอำนาจมืดอีกเข้าใจไหมมึงรู้จักกระเทยน้อยไปแล้วเรื่องหาตังค์เนี่ยเจ๊รู้มึงเชื่อกระเทยเถอะเชื่อนะกูชนะมึงเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมเสิร์ฟไม่ขี้ใช่ไหมมึงไม่ยอมรับความแพ้ใช่ไหมยอมเจ๊ขอโทษเจ๊ขอโทษเลยนะนี่ตังมึงดูเจ๊เห็นแล้วมึงแพ้นะอย่านะเจ๊ยึดร้านแล้วนะเจ๊จะทำงานเจ๊เดี๋ยวกูก็เอาร้านกูขึ้นไปโอเคมึงก็แพ้เลยขอบใจมากเสิร์ฟอีเสิร์ฟตายแล้วทำไมกูเหงาไงไม่รู้วะอีเจี๊ยบเต็มจีแต่ตาเสิร์ตว่าไงเจ๊สำนึกผิดมากเลยเสิร์ตเจ๊แบบเห็นไหมล่ะมึงอะแพ้เจ๊ขอโทษอะไรก่อนนะเจ๊กูชนะใช่ไหมชนะมึงชนะกลับร้านกูใช่กลับไปดูแลร้านนะเสิร์ตนะเสิร์ตไปเลยเต็มที่ไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบอะไรเสิร์ตไปเลยมึงทำรายได้อะไรบ้างไหมสักสิบยี่สิบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเจ๊ทำไม่ได้เลยเสิร์ฟเจ๊แบบ
จะไม่มีความสามารถตรงนั้นน่ะแต่นี่ไงนี่ไงมึงมันไม่มีความสามารถสมควรแล้วที่แพ้เจ๊แพ้โอ้โหท้าทายอย่างกูเนี่ยอำนาจเลยเจ๊แบบว่าแย่มากเอาเต็มที่เลยด่ะดึงดึงไม่แต่เจ๊มันก็ต้องได้บ้างนิดหน่อยป่ะคือว่ามันไม่ได้เลยเจ๊แบบแล้วทำให้เจ๊เจ๊งมากเลยเสิร์ตเสิร์ตเหนื่อยมากแล้วเสิร์ตไปพักผ่อนนะเดี๋ยวเจ๊ดูแลร้านนี่เองนะนะพักผ่อนหน้าซีดเชียวเอาเต็มที่เอาอะไรเพิ่มสั่งได้นะไอ้เจี๊ยบกูเหมือนโดนหลอกไงไม่รู้ว่าไม่เหมือนใครจะกล้าหลอกเสิร์ตเป็นคนฉลาดโอ้โหมันสมองเสิร์ตมันสุดยอดดูที่นะบริหารได้สองสามวันแน่นขนาดนี้ใครจะหลอกเสิร์ตได้นี่ไงนี่ไงใช่ไอ้เจี๊ยบมึงใช้ตังประหยัดประหยัดนะกูเหนื่อยมากจ้าเจ๊เข้าใจเจ๊เข้าใจเดี๋ยวเจ๊จะดูแลเป็นอย่างดีเลยเสิร์ตเดี๋ยวเจ๊จะบริหารให้คือเอาสเต็ปของที่เสิร์ตบริหารไว้นะเจ๊จะมาจำให้แม่นเลยกูเหนื่อยเลยใช่กูไม่ได้เลยพักผ่อนนะเจ๊แพ้เจ๊รู้สึกแบบโง่มากเลยเสิร์ตเจ๊ฉลาดนะแล้วเสิร์ตนะพักผ่อนนะกูไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวเสิร์ตไปบริหารร้านเสิร์ตก็จะรุ่งเรืองขึ้นมาอีกเชื่อเจ๊ดิมึงรับปากอะไรกูอยากใช่ไหมเออได้กูทำมาไว้อย่างดีเนี่ยมึงสืบงานต่อกูได้ไหมได้ได้เดี๋ยวจะได้รายได้ดีๆไงมึงอ่ะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอะไรจะไปปรึกษานะอีเสิร์ตกูไม่ได้อะไรเลยเข้าใจจะเข้าใจเอาเต็มที่น้องๆเต็มที่โอ้โหอีเย็บมึงแบ่งให้กูสักร้อยสองร้อยได้ไหมเนี่ยไม่มีเศษแล้วไว้วันหลังนะเสิร์ตนะนี่เร็วพักผ่อนเสิร์ตเต็มที่เลยเนาะเต็มที่แพ้บ้านมากว้าวเสิร์ตขอบใจมากนะขาย1วันได้ 18,000 ถ้ามันขายเจ2วันนี่แล้วเจขายอย่างนี้ทุกวัน2วันก็เป็น 36,000 36 3วันเท่าไหร่ไม่รู้ควรบวกเลขไม่ถูกตายแล้วรวยตายเลยรวยตายอีสัตว์กับใจมากนะมึงจิกหัวเจ๊ก็ไม่เป็นไรเจ๊ยอมอีโง่มึงจิกกูทุกวันก็ได้อีเสิร์ตเอาบินอะไรอ่ะค่าเครื่องเสียง 16,000 ฮะค่าไฟร้าน 9,000คนวิ่งชุดหมวก 12,000 รวมบิน 48,000 เก็บวันพรุ่งนี้ใน 18,000 ขาดทุน 30,000 อีเสิร์ต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 มึงมาบริหารต่อให้เจ๊เลยอีเสิร์ตกูขาดทุน 30,000 แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เขาอีเสิร์ตมึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยอีเสิร์ตมึงวางยากูเลยปัดอีเสิร์ตอีเสิร์ตโอ้ยเวรกรรมจริงๆเลยทำไมชีวิตไอต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอ้ยเอ๊สมัยก่อนเนี่ยปลาแถวหลังวัดเนี่ยชุ่มมากเลยแต่ตอนนี้ไอไม่เข้าใจทำไมปลามันหายไปไหนหมดสงสัยจะอดข้าวแน่แล้วเลยเดี๋ยวเอาแหไปล้างก่อนดีกว่าโอ้เฮ้ยไอ้ได้ขึ้นได้แล้วไอ้ไปเจอหม้อสมบัตินี่หว่าเอ้ยแปลว่าเออนี่ไงเฮ้ยเอาละหม้อสมบัติถ้าไอ้เปิดขึ้นมามีเพชรพลอยเฮ้ยทองคำล่ะเอ้ยก้าวหน้าเพื่อนรักไอ้ทำให้อยู่เนี่ยหมดหนี้หมดสินจากธนาคารได้แล้วเอาละไหนต้องเปิดดูสิเงี้ยอ
ได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่ง